เอาละครับเราไปดูเรื่องแรกในวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของโควิด1 i n e คุณผู้ชมครับเพราะว่าโหเหมือนกับหยุดไม่อยู่เลยนะฮะยังพุ่งไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับยอดผู้ที่เรียกว่าติดเชื้อและแน่นอนครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาอยู่ที่35คนค่ะสูงที่สุดเลยถือว่าสูงที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับก็ทางสอบคอรายงานนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะฮะอยู่ที่2 4 7 3รายนะครับ แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะอยู่ที่1,793รายผู้ติดเชื้อจากเรือนจำที่ต้องขังนะครับอีก680รายส่งผลนะครับให้มีผู้ป่วยสะสมเนี่ยพุ่งไปถึงที่84,692รายแล้วนะครับขณะที่อย่างที่บอกไปนะฮะยอดผู้เสียชีวิตสูงสุดในการแพร่ระบาดของไทยนะครับก็คือตอนนี้35คนนะฮะต่อวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ ส่วนยอดผู้รักษาหายกลับบ้านไปแล้วนะฮะอยู่ที่2718รายครับหายป่วยสะสมอยู่ที่4 12, 2 4 9 2รายเายนี่แหละครับผู้ชมครับตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะฮะน่ากังวลใจจริงๆนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะที่พุ่งสูงเนี่ยไม่มีแนวโน้มลดลงเลยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่กทมครับมีถึง5คลัสเตอร์ใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังหนึ่งในนั้นนะฮะคือคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ ที่ตอนนี้ครับได้มีการสั่งปิดแล้วนะฮะแล้วก็ทําเป็นโรงพยาบาลสนามพร้อมกับใช้มาตรการวัคซีนแอนเซลนะครับไม่ให้มีการแพร่เชื้อสู่ภายนอกคัดแยกประเภทผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มก็จะมีกลุ่มเขียวกลุ่มเหลืองแล้วก็กลุ่มแดงซึ่งส่วนใหญ่นะฮะผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับส่วนกลุ่มสีเหลืองนั้นจะนําส่งโรงพยาบาลบุษราคำที่เมืองทองธานีครับขณะที่ชุมชนรอบแคมป์คนงานก่อสร้างทั้ง6ชุมชนนะครับทางสบคอเองก็ให้กทมนั้น เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเอาไว้ครับก็จะมีชุมชนแฟตต์ตำรวจอิสระชุมชนอยู่แล้วรวยชุมชนแพลดตตำรวจส่วนกลางชุมชนกองประชาการศึกษาชุมชนคนรักถิ่นแล้วก็ยังมีชุมชนเปรมสุขสรรนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีผู้อยู่อาศัยประมาณสัก6000คนครับบางชุมชนเนี่ยนะฮะก็มีคนงานก่อสร้างเนี่ยมาอาศัยแล้วก็ไปทำงานที่ไซส์ง,งานที่แจ้งวัฒนะด้วยนี่นะครับ6ชุมชนนี้นะฮะตอนนี้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ ส่วนทางด้านนายศิระเจนจาคะนะครับสสกทมพักพลังประชารัฐก็ออกมาเรียกร้องนะฮะบ,บอกว่าให้บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนเรียกคนงานก่อสร้างนะฮะขอโทษนะฮะเป็นคนงานที่อยู่ในคัสเตอร์แคมป์คนงานแจ้งวัฒนะให้มากักตัวนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เปิดไทม์ไลน์ด้วยเพราะว่าผลตรวจคัดกรองเนี่ยไปเจอ2คนนะครับเป็น2คนงานเนี่ยติดเชื้อโควิดแล้วก็ไม่โดนกักตัวที่สําคัญปล่อยให้กลับบ้านแถวย่านราดพร้าวด้วย โดยนายศีระยังบอกนะครับว่าตอนนี้ได้มีการประสานไปที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วนะครับว่าให้โรงพยาบาลเนี่ยรีบไปรับตัวเข้าไปรักษาด่วนนะฮะนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าคนงานคือคือคัดกรองเนี่ยเจอสองคนแล้วไม่ยอมกักตัวนะฮะกลับไปบ้านแถวาลาดพร้าวอ,อันนี้คุณศีระว่ามาอย่างนั้น